นะเรามาเล่นเด็กนี้กันดีกว่าเด็กที่ทุกคนเขาเรียกอะไรบางคนวงเล็บบางคนได้กล่าวไว้ว่าอยากเห็นก็จะจัดให้ยักษ์ลาวาซังคอมโบคู่กับสัญญาของเมดีฟสะท้อนถึงเมดีฟเมดแคนเซอร์แต่เราก็มันก็จั่วไปเรื่อยๆแหละมันคิดซะว่าเป็นฟรีซแล้วกันแต่ว่าดาเมจเรามันรุนแรงมากในเทิร์นเดียวถ้าเป็นฟรีซจริงเราก็มีสิ่งนี้อเล็กปาซ่าคือทำให้ศัตรูมันงงงวยกับแผนของเราแล้วก็ไพ่ช่วยจั่วเยอะๆช่วยจั่วสเปลดาเมจทำไงให้3-1เป็นขอบชีสคลิกขวาที่มันครับมันจะบอกว่าทำยังไงครับเวลาเรากดสร้างการ์ดอ่ะกดสร้างการ์ดใช่ป่ะกดให้เป็นสีทองแล้วก็แสดงการ์ดที่สร้างไม่ได้แล้วคุณกดคลิกขวามันจะบอกมันจะบอกอยู่คุณสามารถเช็คจากตรงนั้นได้ในเฉพาะการ์ดที่เป็นเบสิกนะมาริกอสจังไม่น่าจะเหมาะนะนักตกปลาคือมันมานั่งจั่วมันก็ใช่ว่ามันจะจั่วให้เราไงเราอย่าไปหวังอะไรกับไอ้เจ้าตัวจั่วนั่นครับเดี๋ยวเรามีดูมเซเยอร์แล้วก็ไฟบอลแล้วก็ฟรอสต์บอลนี่ด้วยเพราะเราไม่นั่นเราไม่ใช่เด็กเราไม่ใช่เด็กเราไม่ใช่ฟรีซดูมเซเยอร์ยูเฮลอะไรไม่ต้องการหรอกครับอันนี้สร้างสดนะยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรโอ้โหแรง23มาเลยดีกว่าแรง23คุณมาเจอกับเมดพิลึกของผมเลยทันทีนัทเพชรก็เล่นกับเด็กบัฟคงหันสาใช่ก็จำไอ้เด็กพาราดินของมันเก่าได้ป่ะสมมุติดอก5เนาะเพราะเราไม่ใช่เทมโปแล้วก็ไม่ใช่เรโน่ด้วยแต่เราเป็นคอมโบเมดต้องจัวอย่างเดียวเมดี้พบกับมัลฟิเรียนคุณอย่ารีบเป็นฟาทีนะเองนี้แพ้ฟาทีเริ่มเกมได้พอเราจัวจนบ้านจะแตกอยู่แล้วเรายังต้องเราต้องหวังพึ่งไอซ์บล็อกของเราไงโอเคเหมาะที่จะเป็นเด็กสตาร์เตอร์ไม่บอกให้เป็นการ์ดสตาร์เตอร์ใช้เก็บเดอะคอยเพราะว่าเกมนี้เดอะคอยสำคัญเชิญเปลี่ยนการ์ดได้ตามสบายครับคุณฟาเว็กซ์โอ้คันผมรู้สึกว่าผมของผมมันยาวแล้วมันคันคอไม่มีอะไรเช็ค IG เฮ้ยศัตรูครับคุณต้องสู้กับผมนะครับเขาเปลี่ยนการ์ดทุกใบบนมือนั่นมองเห็นสัญญาณดีๆจากชีวิตละเอาละคุณฟาเว็กซ์เทิร์นหนึ่งคุณจะทำอะไรขอดูหน่อยที่แท้มันเล่นเด็กสกปรกอันนี้นี่เองเสื้อนี้ไม่เคยอันนี้เสื้อดำธรรมดาเองอินโนเวทอะไรอ่ะมีอะไรให้ช่วยหรือขอรับโอ้โหข้าจะจัดการให้ขอรับอะไรเนี่ยถามจริงของจริงเหรอเนี่ยนี่เราเจอของจริงนะเนี่ยเอาขอแล้วเพนช่วยทีรับเจ็บปวดกระซิบกับข้าคุณต้องช่วยผมได้เพราะบอสตอนนี้ดาเมจของศัตรูมันต่ำมากคือโทเค็นอะผมเข้าใจแต่จีฟเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เอาละจีฟถ้าคุณคิดจะจั่วการ์ดให้มาสเตอร์ได้จั่วการ์ดผมก็จะจั่วบ้างแต่เอาคนแล้วเพจให้ควรทำเช่นไรทุกครั้งที่เขาบาดเจ็บอ่ะเขายอมบาดเจ็บเพื่อให้ผมได้จั่วอยากรู้จริงๆเลยว่าได้คุณอ่ะทำอย่างนี้เป็นหรือเปล่าแย่แล้ว
เรียกใช่ไหมว่าแล้วมันโทเค็นครับมันจะฆ่าเราคุณให้ผมจั่ว Thank you teacher ไอ้จ้า Ice Block เยี่ยมโดใช้ได้ขอจั่วก่อนละกันจมเจ็บปวดโอกาสมาใครๆก็อยากจั่วทั้งนั้นล่ะครับถ้าเราไม่ Ice Block จะเป็นความประมาทของเราไหมผมว่าถ้าเราไม่ไอซ์บล็อกอาจจะเป็นการประมาทของเราได้หรือว่าจะเล่นดูมเซเยอร์ไปเลยมันคงฆ่าไม่ได้หรอกตุ๊บตุ๊บไล่เข้ามาแล้ว ถ้ามันฆ่าได้มันต้องเสียรีซอสเจ๋งๆของมันเช่นซาเวดรอแต่ซาเวดรอก็จบเลยนะแต่ที่บอกว่าจบอะคือแค่ดูมเซเยอร์บอร์ดไม่ได้จบตัวผมไม่ได้จบเพราะยังเหลืออาคาไลอาเพนอีกช่วยจั่วได้อีกนิดนึงควรทำเช่นอินโนเวทอีกเหรอดอป6มาละดอป6อะไรอ่ะดอป6ดอป6ดอป6ซาเวตรอฮะเขาเสียการ์ดซาเวตรอแล้วซึ่งเขาต้องยอมเสียการโจมตี2ครั้งผมเชื่อเขาจะเอาไข่ตีเอาคาราเพจแต่ไม่ต้องกลัวเราเป็นเมดครับเราปิงได้ว่าแล้ว yes เราเสียซาเวตรอไม่เคยคอยผู้ใดแหมใช้เวลาคุ้มค่าจริงๆเราเขาจะได้จบการ์ดใบหนึ่งจากชีฟนะ yes เราได้หัวหน้าเรามาแล้วขอข้าเถอะนะลดดาเมจดีไหมดีมันคงเนืองๆแล้วแหละว่าเราอ่ะเป็นฟรีสเมดแต่เราไม่ใช่ฟรีสโลค่าเพื่ออากัสคุณรักจีฟมากอ่ะผมเห็นความรักที่คุณมอบให้กับจีฟออกมาจากการออกมาจากเพลงนี้เลยครับผมเห็นความรักนั้นคุณหมอที่จะเป็นยูกิคนต่อไปครับคือถ้าเขาให้จีฟอ่ะจีฟจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ตายยากขึ้นด้วยอ่ะจริงๆเขาน่าจะเล่นเพลงนั้นนะแต่เขาเลือกที่จะปกป้องรักษาผมเข้าใจเพราะคุณรักไพ่เอาละนักเก็บรูทโฮลเดอร์ขอข้าเถอะนะเมื่อวานช่องแชทเหงามากมีแต่ชื่อตัวเองสไปเดอร์ซันยินดีต้อนรับคอมโบเกิดแล้วเหรอแต่ผมเอาคืนคุณทีเดียวเหมือนกันนะอย่าประมาท yes คอมโบเราพร้อมแล้วครับคอมโบเราพร้อมทุกคนเห็นใช่ไหมทุกคนเห็นใช่ไหมข้าจะจัดการให้ขอรับฆ่าไปมันก็เหมือนมาออกมาออกมาใหม่แต่เราต้องทำเพื่อให้เราได้ทำอีกทีนึงโอเคจะใช้อีกครั้งหนึ่งซาเวตรอมันเลยก็ได้นะพร้อมบอร์ดสวยงามสมบูรณ์แบบแต่ต้องการไอซ์บล็อกอีกใบหนึ่งจะแบบจะสมบูรณ์สวยเลยแรงขึ้นซาเวตรอแรงขึ้นอีกโอ้8 16ซาเวตรอจริงด้วยขอให้มันตีพลาดอ่ะขอให้มันตีให้ผมไม่ได้เหลือ1ถ้ามันตีให้ผมเหลือ1อ่ะผมแย่มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันทำให้ผมเหลือ1ไม่ได้โอเคถึงเวลาเคาน์เตอร์แอทแท็กแล้วครับเด็กนี้มีไม่ตอดเคาน์เตอร์แอทแท็กอยู่เทิร์นเดียวผม
ก็หวังให้ว่าไพ่บนมือของคุณมันไม่ใช่สไวป์อ่ะผมจะสวยมากผมจะแบบจะเป็นผู้ชนะที่ดูดีอ่ะไม่ใช่ผู้แพ้ที่ไม่เข้าท่าออกมาเพิ่มไปอีกจะเป็นอะไรไปอีกจะเป็นอะไรหยุดเท่านั้นแหละขอเถอะนะสไวป์คงไม่ใช่ตอนนี้ต้องย้ายให้มันพูดอ่ะบอร์ดคุณเต็มคุณไม่สามารถที่จะใช้การ์ดทอนในบอร์ดได้ว่ายังไงผมรอโมเมนต์แบบนี้เนี่ยแหละกระแทกหน้าเทิร์นเปล่าจบเกม88 34 84 32พอดีเด้ มันไปผมทนคุณมานานทนมานานแต่เห็นว่าคนกันเองก็ตอนนี้ปล่อยไปก่อนแล้วกันจะปล่อยไปก่อนให้รอดไปก่อนเขาจะแอดด่าผมเลยเหรอก็แย่ละอุตส่าห์ทำได้ดีเจออีกทีเจออีกทีอันนี้คนต่อสู้เป็นนักเวทนะครับครับเจนพราวมัวโดนหาที่เองนะเริ่มเกมได้ก็เดี๋ยวเราต้องจั่วรัวๆเลยต้องหาไพ่จั่วคิดว่าเราเป็นคริสเมทนั่นแหละแต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะตายอ่ะความสามารถจะเกิดแบบโหดเลยแต่ถ้านอกจากนั้นจะไม่เกิดเลยนี่ผมเลือดเย็นเลยเหรอไม่ได้เลือดเย็นเลสแล้วแอฟริกาก็กลับมาด้วยอย่าไปพูดถึงเขาโอ้กำแพงเหรอกำแพงเหรอค่อยๆแซมมันก็คงตายแล้วมั้งไม่ต้องแซมหรอกกะนั่นไม่อยากจะไปปิงมันเสียเวลาทูทีเคโอ้โหเด็กเดียวกันก็แย่แล้วเขาไม่มีทางหรอกผมว่าเขาดูจากแรงทุกคนดูจากแรงแล้วดูจากสีหลังการ์ดมันค่อนข้างชัดว่าเขาคืออะไรแต่ผมไม่พูดเลยเลสออฟแอฟริกาจำได้สิผู้เล่นคนนั้นไงกับสตีฟใช่ไหมเอาละเขาต้องเล่นพลาดโดยการมาปิงอาคอไรโอเพนเพื่อช่วยการจั่วให้กับเราโอ้ยฉลาดกว่าที่คิดไม่เลวเลยทีเดียวเชียวจั่วหน่อยครับอะไรเพนได้อะไรได้คอมโบเคลียร์บอร์ดแล้วเจ็บปวดแต่เขาเอาแต่ยิงเวทใส่หน้าเรามาทุกเทิร์นผมเชื่อว่าเขาอาจจะเป็นคนที่จะทำดาเมจโดยตรงอย่างเดียวเป็นไปได้เป็นไปได้ไฟบอลทิ้งเลยฮะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับจั่วคุ้มเลยทีนี้ขอบคุณครับโอเคใช่เลยโอ้ก๊อดเราขึ้นมาแล้วครับตัวก๊อดของเราขอเรียกว่าโอ้ก๊อดเลยแล้วกันจำเป็นไหมจำเป็นหรอจำเป็นเพราะไม่ใช่เทอร์นี้ผมก็ไม่รู้ใช้เมื่อไหร่แล้วอยากเห็นสามเทพในตำนานโอ้โหเรามีความสามารถในการเคลียร์บอร์ดได้2หลายรูปแบบมากดูดิดูความดุดันของเขาครับเขาใช้โอกาสนี้ที่มีสเปลดาเมจบวก1อยู่ออนบอร์ดเนี่ยทำดาเมจใส่ผมครับถือว่าเป็นเพลย์ที่แอคทีฟน่าดูแต่ก็ยอมแลกกับมีเนียนออนบอร์ดสิ่งประดิษฐ์ของข้าไหมล่ะดุมเซเยอร์อีกไปขอข้าเถอะนะโอเคเดมอนแรดอันนี้จำได้ไหมจำได้ครับโมเทนไซแอนใช้ที่เหลือไม่ฮะคืออะไรแต่มันดูดุดันมากเลยทุกครั้งโมเทนไซแอนมันค่าลาย25ใช่ไหม
แต่ทุกครั้งที่ตัวเราโดนดาเมจอะค่าร้ายของยักษ์ลาวาหรือว่ามอร์เทนไจแอนท์เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆโอ้ร้ายคอมโบมาแล้วไม่อยากติดไอซ์บล็อกตอนนี้ชอบสิ่งเดียวของข้าไหมล่ะเสร็จแล้ว คือการไอพวกการ์ดเวทพวกนี้ไม่ได้เอามาที่จะยิงเฟสนะแต่มันสามารถใช้ยิงเฟสได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเอามันเคลียร์บอร์ดนี่แหละจะใช้เคลียร์บอร์ดมันไม่ทันรู้ตัวลดค่าร้ายลงอย่างพร้อมเพรียงทำดาเมจใส่ผมหนักกว่านี้ได้ไหมหนักๆเลยเอาแบบว่าเอาแบบผมจะตายแบบใกล้ตายเลยอ่ะยิงเวทมาเลย2ลูกเลยอ่ะยิงมาเลยตอนเนี้ยนี่นั่นแหละเป็นโอกาสได้ดีลอยยิ่งดีโอ้ตัวนี้ต้องฆ่าเพราะเจ้านี่ท่านจะให้การฮิลกับคู่ต่อสู้ทุกครั้งที่มีการทำดาเมจเวทใส่บอร์ดเข้าไปต้องฆ่ามันมันตัดสินกันไม่กี่เทิร์นหรอกอย่าให้เรียกยักษ์มา4ตัวแล้วโดนแช่บอร์ดเออเนอะถ้ามันแช่บอร์ดหลังจากที่เราเรียกยักษ์4ตัวล่ะคงไม่ตายง่ายๆขนาดนั้นหรอกมั้งอันนี้ไม่ใช่แค่ฟรีซนะไม่ใช่ฟรีซแล้วก็เล่นดูมเซเยอร์เท่านั้นนะเรายังเซตอัพครับให้เทิร์นต่อไปไม่ว่าเขาจะเล่นตัวอะไรลงมาที่พลังชีวิตไม่ถึงเกษียจะสามารถโดนอะคีวิน่าเนี่ยทำลายทิ้งหมดได้คือเราเซตให้เจ้านี่พลังชีวิตเหลือแค่4นั่นแหละนั่นแหละคุณต้องดูดันอย่างนั้นครับผมชอบครับได้รับการฮิลด้วย3ก็พอแล้วมั้งโอ้ร้ายว้าแล้วโอ้คอมโบสมบูรณ์แบบครบถ้วนโรงเรียนจีนใช้จั่วครับแค่บอดเหรอโอ้ดีที่สุดเลยเยี่ยมยังไม่อยากเล่นนะเพื่อนผมยังไม่อยากโชว์ให้มันเห็นนะเล่นอะไรดีเราควรปิงเฟสครับในกรณีที่เขามีนะจริงๆปิงเฟสตัวเองก็ได้แต่ผมอยากถ้าเขามีไฟบอลอ่ะเขาจะพร็อกไอบล็อกเราได้แต่ถ้าเขาไม่มีไฟบอลอ่ะเอ้ยถ้าเขามีไฟบอลแล้วผมปิงตัวเองอ่ะผมจะตายไม่ได้ตายหรอกไอ้บอสมันเพราะอย่างเงี้ยถอยเขายิงเวทมาผมจะยังไม่ตายมันจะปลอดภัยยิงเวทมาเถอะยิงเวทเฟสมาเลยยอมรับเลยเนี่ยอย่ายิงไงนี่เนี่ยไอ้นี่มันกันโหลกกะลาไม่เอาได้เวลาแล้วมั้งเนาะผมมีเพลนอันนี้ตื่นเต้นกว่าแต่เรารู้มันจะทำอะไรแป๊บนึงนะผมจะทำยังไงให้พลังชีวิตผมมันหน้าเล่นมากที่สุดเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจหรือว่าเล่นเลยสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอุ๊บบ่มาอุ๊บนะมาอุ๊บเอิบอะไรดีสุดเฮก2ใบอ่ะดีสุดเฮก2ใบแล้วก็โดนอเล็กซาซ่ากระแทกตายอยู่ดีฟรีบอร์ดตีหน้าเราก็จะมีไอซ์บ็อกซ์อีกอันตีมาสิผมเตือนคุณแล้วคุณตีแล้วใช่ไหมเพราะแล้วเธอนี่ผมมามาตะ 100% และที่เหลือล่ะครับคุณน้ำครับรวมที่4ตัวนี่32นะฮิวก็ไม่รอดนะฟวีดเหรอแช่อีกเหรอใส่มาด้วยนะเป็นใบที่ใส่มานะยิงไม่ได้อย่าลืมตำนานใจแอนผู้ฆ่ายักษ์ยังไม่จบคุณอย่าคิดว่าคุณจะฟรีซได้ทุกครั้งนะครับ4 5 6 7ขึ้นมาใจแอนโอ้ใจสูดแล้วทีนี้ง่ายเลยโอ้โห
ไปใจแอนสั่งใจแอนสั่งใจแอนสั่งอมตะแช่บอดอีกทีนึงยังมีอีกใบนึงนะทีนี้หยุดให้ดูหน่อยใจแอน7ตัวเรียงรายออนบอร์ดมีไอซ์บ็อกซ์ด้วยคุณทำอะไรได้มั่งครับคุณมินลองแบ็คโฮเหรอโอ้โหพูดอะไรบ้างครับคุณมินลองครับมินลองไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะ ฉลาดมากใช่ไหมล่ะยอมแพ้ไหมล่ะโอ้จะบอกอะไรคุณให้นะมันไม่พอ ทีนี้สนามก็เปิดโล่งแล้วทำลายตัวที่อวดดีอวดดีBM ยังไง BM ยังไงเจ้าชนะอย่าหนีไปโอ้ยแรงขึ้นใจแอนเยอะขนาดนี้โนบิตะคงไม่เหลือใช้ได้ผ่านถือว่าผ่านเกณฑ์อยู่แบบนี้มาเจออีกคราวนี้จะเป็นใครล่ะครับขอมอบเอนเตอร์เทนให้กับเราหน่อยโอ้โหคราวนี้เราเจอพาลาดินเป็นไปได้หรอจะเจอโมหลอกพาลาดินในนี้นะเริ่มเกมได้ให้จั่วสำคัญอันนี้ยังไม่ค่อยสองใบนี้เดี๋ยวมันค่อยมาหลังจากที่เราจั่วน่าจะดีกว่าไหนบอกปีใหม่จะไม่ BM ผมสมมติผมบอกว่าสมมติเหมือนน้องพับอ่ะน้องพับเขาก็สมมติไปเรื่อยๆใช่ไหมน้องพับคือแบบดักอายุสุดๆเลยใครรู้จักน้องพับนี่แบบว่าดักอายุสุดยอดน้องพับพอสองใครรู้จักชื่อนี้ไหมเสร็จแล้วแบ็คแฮนด์ไทคอนแต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าไปไหนมาหรอโอ้ผ่านเทิร์นเปล่าก็เสร็จแล้วนะสิขอข้าเถิดนะเดินเกมดังฟิตเมทแต่จบเกมด้วยการเป็นใจแอนผู้ฆ่ายักษ์เขาอาจจะเป็นซีเครตพาลาดินก็ได้เนาะโอ้ถ้าอย่างนี้ปิงเฟสแน่นอนแล้วอาจจะชนะได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใจแอนก็ได้นะเพราะถ้าศัตรูเล่นอะไรไม่ได้เราก็ชนะได้แบบไม่จำเป็นต้องเล่นใจแอนก็เรามีสเปลการยิงเฟสใช่ไหมเราเหมือนเราเป็นกึ่งเป็นฟีสเมดได้แหละเพราะเรามีเอเล็กตาซ่าในเด็กคุณครูครับคุณครูครับน่าพัดลมยังสายหน้าโอ้ยคุณไปร้านตัวครับผมเห็นอายุทุกคนเลยนะผมเห็นอายุของทุกคนตรงนี้เลยครับนี่มันฮีโร่พาวเวอร์พาลาดินนี่นะพูดถึงคนตกปลาชื่อเอามาจากพนักงานบริษัทที่ชอบตกปลาเหมือนกันว่าใช้ได้บริษัทนี่มันแบบช่างวางแผนดีจริงๆใช้ได้เป็นคอมโบที่ดีเอาชื่อพนักงานที่ชอบตกปลามาตั้งก็มีมินเนี่ยนแค่3ใบเองอะตรงกลางนี่เป็นแบบสเปลหมดเลยครับตรงการ์ด5ใบตรงนี้เป็นสเปลหมดเลยเขาอาจจะเป็นเด็กบัฟนะแต่ว่าเขาอาจจะจุดได้ไม่ดีพออาจจะเป็นเด็ก ODK ก็ได้ใครจะรู้เนาะพระเอกเรามาแล้วพวกเราแก่แล้วไม่เอานะรู้อะไรไหมอุบัติเหตุมันก็บัฟไม่เยอะอ่ะเพราะการ์ดบนมือเขาที่เป็นมินเนี่ยนมันไม่เยอะอ่ะมันบัฟแค่2เองอ่ะอู้
ช้บริษัทดีกว่าผมรู้สึกว่ามันค้างมือ ปิงหน้าตัวเองเรียกใจแอนผมบอกแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ใจแอนก็ได้ไงเราต้องกระแทกหน้าเขาไปเรื่อยๆพวกเขาไปเรื่อยๆแต่ผมไม่รู้ว่าสเปลมันเยอะเหลือเกินอ่ะคือ5ใบนี้เป็นสเปลอาจจะมีเดอะคอยอยู่ในดงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะมีสเปล4ใบประตูเปิดแล้วก็ฟิวสุดไฟใส มิเนี่ยนเขาหายไปแล้วนะอีควอลิตี้บอกไพโรรออยู่ถ้าลงใจแอนจริงด้วยจริงด้วยแต่ไม่เป็นไรผมมีวิธีแก้ไขครับหน่อยได้เอาค้อนมากระแทกหน้าคนอื่นเนี่ยมันผิดกฎอย่างรุนแรงเลยนะครับยังมีอีกเหรอคิว6นี่คือสเปลของคุณที่คุณเก็บไว้บนมือเหรอครับสิ่งประดิษฐ์ของข้าไหมล่ะชอบเลยล่ะชอบสิ่งประดิษฐ์ของข้าไหมล่ะโอ้ชอบเลยถ้าอย่างเงี้ยขอข้าเถอะนะเราน่าจะล่อให้เขาเล่น consecration ได้แล้วนะกับมินเนี่ยนเก่งหนึ่งหนึ่งพวกนี้สุดท้ายเป็นเฟสก็กลายเป็นเฟสเมทไม่ใช่ไม่ใช่เฟสเมทแน่นอนเพราะนั้นพนักงานคนนั้นชื่อแพทเนเกิลเอ้ยแพทNat Pagel สิอ๋อชื่อ Pat Nagel แต่บริษัทเอามาตั้งเป็น Nat Pagel นั่นเองอ๋อขอข้าคิดก่อนบวก The Coin ไง Equality Pyro The Coin ก็จะทำได้อยู่แต่ผมเชื่อว่าไพ่เขาอะไม่ถึงเกณฑ์เพราะฉะนั้นเราจะมาสอนเขาครับว่า Hearthstone เนี่ยเขาเล่นยังไงครับผมสวัสดีครับคุณปานผมติดตามผลงานคุณมานานแล้วทำดีมากครับขอให้ทำต่อเรื่อยๆอยากให้จัดเด็กมิวโรคหรือมิวดูเอทีครับมีแน่นอนมีแน่นอนมีเออเนาะเราเผาการ์ดหนึ่งใบเนี่ยเขาไม่เห็นหรอกต้องรีบละเขาไม่เห็นเพลย์เผาการ์ดหรอกครับเขาจะต้นในที่สุดก็หนีไปแล้วนะถึงคุณจะหนีผมก็ไม่ออมให้หรอกนะแน่ใจแล้วผมไม่ได้รับคำสั่งให้สามารถออมมือได้แน่ใจแล้วใช่ไหมต้องรีบละกำลังจะจบแล้วข้าจะไว้อีซี่กำลังเจ็บปวดกระซิบกับข้าผมจะกดยอมแพ้ให้คุณครับเนื่องจากว่าผมเห็นคุณเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็มีความทะเยอทะยานที่จะเล่นเกม Hearthstone ก็แย่แล้วตีมันเลยลูทโฮเดอร์